พอประเด็นเรื่อง1นึเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปดูในแถลงการของพกกอรรคเพื่อไทยไม่ได้พูดเฉพาะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยพูดหนึ่งหนึ่งหกด้วยพูดเรื่องเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยพูดเรื่องเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินด้วยคนที่ได้รับผลกระทบจากพรกฉุกเฉินเนี่ยเป็นพันคนมากกว่าหนึ่งสองด้วยซ้ำไปภาพใหญ่มันคือไม่ต้องการให้มีนักโทษท,ท,ทำความคิดนักโทษทำความคิดสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมโัคิดไหลหมือสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทางวอยซ์ทีวีครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหมอเลี้ยครับสวัสดีครับคุณปลื้มครับกับหมอเลี้ยบเข้าใจไหมคือคือประเด็นประเด็นในการเมืองไทยเนี่ยนะฮะคือมันมีแต่คนซึ่งจ้องทําลายกันใช่ครับนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเพื่อไทยจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายซึ่งก็มีเนื้อหาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนื้อหาเรื่องของการการเก็บหน่วยกิตตั้งแต่ตอนเด็กๆแนวทางในการปฏิรูปการศึกษานําเสนอโดยดรนหาไทยนิวทิวไผ่งามครับ มีเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายที่ดเรเผ่ภาภูมิรัชนสกุลนําเสนอโอเคดีหมดโอเคแต่สื่อการเมืองเนี่ยนะฮะม,ม,มันจะพยายามที่จะสอดส่องหาประเด็นที่ให้คนมันทะเลาะกัน,นะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ประเดิมพักเพื่อไทยเนี่ยแทนนี้มันจะเป็นเรื่องนโยบายอะไรสร้างสารรค์เนี่ยนะฮะมันกลายมาเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองฮะ,ะแล้วผมผมต้องเชื่อมมาถึงประเด็นตอนนี้เพราะ,ะว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าเราก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือในแง่ของสื่อ การเมืองแน่นอนละ่ะก็ต้องมองในประเด็นการเมืองประเด็นนั่นแคุณแพทองทานใช่ไหมจนมาถึงประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็ตามแต่ผมอยากจะบอกว่าสารที่สูกส่งออกไปในวันนั้นเนี่ยมันมีคนหลายกลุ่มที่เขารับสารแบบอีกแบบหนึ่งนะฮะผมได้รับการติดต่อมาหลังใหม่เยอะมากนักวิทยาศาสตร์หลายหลายคนที่แบบมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับ พยายามจะอัดด้านเรื่อง Soft Power อบอกมาเลยว่าเขาสนใจแล้วก็ตื่นเต้นมากมแล้วเขาอยากจะมามีส่วนร่วมว่ามีอะไรให้เขาช่วยได้บ้างเรื่อง,อย,งอย่างเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยที่วันนั้นผมพูดบนเวทีเรื่องเกี่ยวสาสุขที่จะเอา AI เอาเรื่องพวกจีนเอดิตติ้งคริสเปอร์มาอะไรต่างๆเหล่านี้ม,มีคนบอกมาเลยว่าเอ้ยไม่เคยเห็น พักการเมืองพูดแบบนี้มาก่อนอ่านี้แสดงว่าคุณไม่ทันผลงานในสมัยนั้นไม่แต่ว่ามีเนื้อหาใช่ที่คนในวงการนั้นๆเนี่ยเขาจะสนใจสนใจแล้วเขาจะตื่นเต้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเงี้ยงั้นเขาอยากช่วยอ่างั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคือในสื่อก็เป็นแบบหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมัน มันสะดวกอะ่ะงั้นมันก็มีคนมาดูดูย้อนหลังแล้วถึงเวลาก็ติดต่อมาหลังงั้นมรเลาะห์กำลังจะบอกผมว่าในขณะที่ผมอาจจะไปมองถึงปฏิกิริยาของสื่อการเมืองหรือฝ่ายตรงกันข้ามที่พยายามหาเรื่องเนี่ยค,คนทั่วไปที่เขาต้องการได้ประโยชน์จากพักการเมืองในเชิงนโยบายเนี่ยใช่ครับเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เขาสนใจว,นว่าพักการเมืองเนี่ยมีพักเนี้ยแหละอืให้ความสําคัญกับ เรื่องนโยบายและลงรายละเอียดในประเด็นที่มีผลประโยชน์ต่อชีวิตเขาใช่และเขาต้องการมีส่วนร่วมเขาต้องการสนับสนุนใช่โอเคซึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันก็นจะเป็นเนื้อง,งานที่ออกมาครับแล,แลวก็แลวจะกลายไปเป็นนโยบายถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลมันจะมีลูกตามต่อมาเรื่อยๆโอเคั้นมีคนอยากจะเข้ามาช่วยผลักดนันนโยบายหลายๆส่วนมากขึ้น คีย์เวิร์ดบางตัวอย่างประตูมังกรอย่างนี้หาสมุทรห้าสีนี่ก็ถูกไปพูดต่ออะไรเยอะแยะครับความที่ผมเป็นสื่อเนี่ยนะฮะเป็นนักจัดรายการมันก็เลยต้องควานหาประเด็นที่ชาวบ้านนั้นสนใจในมุมที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาในการพัฒนาชีวิตแต่ว่าประเด็นที่มันขัดแย้งสูงสุดได้แบบที่ไดแบบที่ต้องคอมเมนต์แล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่อย่างพูดเรื่อหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าถ้าไม่คอมเมนต์ก็จะโดนหายว่าโอ้ไม่กล้าแสดงจุดยืนใช่ไหม ต้องเรียนว่าเ,เรื่อง1นึงสองเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของพรรคเพื่อไทยโดยท่าทีที่ออกมาของประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิฐทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยคือคุณชัยกเกษมนิติสุริซึ่งออกมาเป็นละลักสอนใช่ครับท <Okay. S 1> ่าทีเนี้ยสืบเนื่องมาจากบนเวทีเหมือนกันของการประชุมใหญ่วันที่28ตุลาคมคุณชัยเสมพูดเลยว่า พักเพื่อไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่จะทําให้เกิดนักโทษทางความคิดคนไทยควรจะมีเสรีภาพในการแสดงออกการแสดงออกอย่างเงี้ยมันจะเป็นหนทางที่จะทําให้เราสามารถจะสร้างการมีส่วนร่วมทําให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นแล้วก็มีบทสรุปที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ได้โอเคงั้นไม่ควรมีนักโทษทางความคิดงั้นเรื่องสิทธิการประกันตัวก็ดีเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็ดีเนี่ยจะต้องสามารถทําให้มันถูกต้องตาม หลักนิติรัฐนิติธรรมพอประเด็นเรื่องหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปดูในแถลงการของพรรคเพื่อไทยไม่ได้พูดเฉพาะ1น uh ึอเนี่ยพูด1นึด้วยถูกถูก,พ,ถกพูดเรื่องเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยพูดเรื่องเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินด้วยซึ่งค,คนทีออ่ได้รับผลรับผลกระทบพรกฉุกเฉินเนี่ยเป็นพันคนมากกว่า1น<า>ึ่งสองไปซ้ำไปเยว่าพราบอรคอมเนี่ยเป็นปัญหาอย่าง,างมากในการบังคับใช้ใช่เพราะว่าบังคับใช้ไปปมาทําให้มีคนซึ่งเป็นนักโทษทางความคิดใช่เข้าไปติดคุก เพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปดําเนินคดีจากโพสเฟสถูกต้องนั่นแหละครับซึ่งน้อยประเทศมากซึ่งมีการดําเนินคดีกับคนที่โพสเฟสเพราะฉะนั้นโอเคว่าไหมดเรียบกำลังบอก,บอกว่าในภาพใหญ่มันคือไม่ต้องการให้มีนักโทษทำความนักโทษทำความคิด,คดเพราะฉะนั้นเรื่องของท่าทีของพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นข้อปัญหาทางกฎหมายครับ,รบถ้าต้องมาทบทวนดูว่ามันมีอะไรที่มันเป็นช่องโหว่เป็นจุดอ่อนก็ทําแต่เบื้องต้นเลยสิ่งที่ต้องทําคือว่าสิทธิในการประกันตัวของคนที่เป็นแบบ ผู้ต้องขังเนี่ยโดยเพราะคนที่เพิ่งถูกหมายจับแล้วก็อยู่ๆไม่ให้ประกันตัวแน่นอนลหะการสู้คดีมันทําได้ยากอยู่แล้วอ,อยู่ในเรือนจําโอกาสพบทนายก็มีเวลาสั้นๆในแต่ละวันเรือ่องการสู้คดีมันไม่เหมือนกับถ้าอยู่ข้างนอกอเพราะฉะนั้นสิทธิที่เราเนี้ยเรียกร้องว่ามันคงจะต้องให้มันเกิดความชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องให้สิทธิ์สับ คนที่ถูกกล่าวหาที่จะได้ต่อสู้ประกันตัวตัวเองอ่งะงแสดงว่าจริงแล้วโดยโดยแถลงการของเพื่อไทยเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเท่าท,ที่ผมได้อ่านนะคือไม่มันไม่ได้เป็นไปตามที่คนเอาไปดรามา่าร,รอบแรกนะก่อนที่คุณทักษิณได้โพสเฟสเพราะว่าผมอ่านว่าเพื่อไทยเนี่ยต้องการที่จะบอกว่าถ้าจะมีการปรับแก้เนี่ยนะฮะมันเป็น,นกลไกที่จะต้องรับฟังประชาชนถูกต้องกลไกนั้นก็คือพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยมาถกการในสภาผู้แทนราษฎรส่วนเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยภาครัฐเนี่ย เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะต้องไปปรับในการบังคับใช้กฎหมายไม่ให้เป็นการทําให้ประชาชนเดือดร้อนและให้ความเป็นธรรมกับผู้ซึ่งถูกกล่าวหาถูกต้องครับไอเน,นี่ยคือสิ่งที่ทําได้เลยได้ซ้าไปในฝั่ง,งบริหารจริงๆเนี่ยในส่วนของสภาเองก็มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการเหล่านี้ของภาครัฐที่ทำเนี่ยว่าทำแล้วถูกต้องไหมตามหลักของหลักนิติธรรมไหม ถ้าหากไม่ถูกต้องก็ต้องมีการแก้ไขเรื่องนี้แก้ได้เลยแก้ได้เลยไม่ต้องรอผ่านไม่ต้องเรื่องกฎหมายอ,อ,อะไรเลยใช่เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสภาที่ต้องตรวจสอบอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องกฎหมายเนี่ยมันมีความเห็นแตกต่างกันอันนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมคเพราะฉะนั้นเอาความเห็นที่แตกต่างนียเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาแล้วก็พิจารณาพูดคุยกัน เสียงส่วนใหญ่ในสภาว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นแล้วถ้าสุดท้ายแล้วประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของสภาถึงเวลาเลือกตั้งครั้งใหม่ประชาชนก็ตั้งคําถามก็ได้กับพรรคการเมืองที่เสนอตัวว่านโยบายต่างๆเหล่าน,นี้ของคุณเป็นอย่างไรใ,ใ,นในโพสต์ของคุณทักษิณเนี่ยผมแค่ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณเนี่ยอธิบายในฐานะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผ,นผู้ซึ่งเป็นผู้นําของฝ่ายบริหารที่เป็นฝ่ายบังคับใช้กฎหมายว่าถ้าเกิดมันมี abuse of law หรือ abuse of power ในการบังคับใช้กฎหมาย ในที่สุดเนี่ยแหละรัศดรเนี่ยเดือดร้อนใชในในมุมในคือคือผมนั่งอ่านมุมมองของอย่างเช่นก้าวไกลที่เขานำเสนอหรือที่อาจารย์ปีกระบุตรเขานำเสนอเต็มๆในคลับเฮาส์เนี่ยแล้วที่คุณทักษินเขาได้นำเสนอเนี่ยนะฮะผมแค่มีเซนส์ว่าแต่ละคนเนี่ยสะท้อน ปัญหาออกมาด้วยประสบการณ์ของตนเองแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีเองคุณทักษิณเนี่ยก็เคยเป็นเหยื่อของการใส่ร้ายป้ายสีในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับ1นึคุณทักษิณเขาเจอเขาเจอมาแล้วเองในการโดนใส่ร้ายป้ายสีเรื่องนี้ใช่ใชแล้วผมรู้สึกว่าจู่ๆเนี่ยมันมีคนไปคาดหวังว่าจะให้คุณทักษิณเนี่ยเดินเข้ามาในกับดักของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพักร่วมรัฐบาลที่รออยู่รอสับอยู่อ่ะเพราะว่าผมเห็นคนที่ออกมาบอกว่าคุณทักษิณแสดงจุดยืนไม่ แหม่ไม่สุดขั้วเลยผมก็นั่งคิดว่าถ้าเขาแสดงจุดยืนอีกอย่างหนึ่งนะฮะมันก็จะมีพรรคร่วมรัฐบาลออกมาสับคุณทักษิณเนี่ยแหละว่าเอ้ยเนี่ยอยากจะจับช่วงนู้นนี่คือในเมืองไทยอ่ะมันเหมือนกับเรื่องนี้ทำอะไรก็ถูกกล่าวหาว่าผิดไปหมดเพื่อไทยแสดงจุดยืนก็มีคนบอกว่าสุดขั้วไม่พอ <c oughs> ผมก็นั่งคิดว่าเอา้าแล้วแต,แต่ถ้าเพื่อไทยแสดงจุดยืนแบบก้าวไกลเนี่ยก็มาเลยฮะพรรคอื่นมาหมดนี่จ้องล้มใช่ไหมนี่คือความวิปริต ของคนซึ่งจ้องด่าคนอื่นแล้วในรอบนี้มันทําให้ในที่สุดมันจะไม่จบลงด้วยอะไรที่มันสร้างสรรค์นนะบอกเลยค,คือมันมีคนซึ่งรอด่าคนอื่นแล้วถึงเวลาทําให้เรื่องที่ควรจะปรับแก้ไขได้เนี่ยค่อยๆปรับไปอะ่ะนะมันมันกลายเป็นอย่างนี้คคือผมคิดว่าในสังคมเนี่ยมีคนที่มีความแห่งแตกต่างกันมากม,มีตั้งแต่จะจะเรียกว่าขวาก็ได้จนกระทั่งมาถึงซ้ายนะครับงั้นคนที่เดินสายกลางเนี่ย ก็จะมีปัญหาแหละก็ถูกต่อว่าทั้งสองฝั่งฝั่งที่ไปสุดโต่งทางด้านซ้ายก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณยังไปไม่สุดพอฝัอออ่งที่สุดโต่งทางด้านขวารู้สึกว่าเอ้ยคุณอยู่ตรงกลางนี่ไม่ถูกนะคุณน่าจะไม่ถูกต้องคุณควรจะมาอยู่ใกล้ๆผมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นงั้นคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยบอกว่าก็ต้องหนักแน่นแล้วผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ความเห็นของคนทุกๆไปนะฮะผมว่าเป็นความเห็นสายกลาง คือยังมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรจะต้องดูยังไงให้มันทําให้เหมาะควรเหมาะสมพอดีพอดีอ,อย่างนี้นะเพราะเป็นเรื่องเรื่องที่ต้องทําใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าหลายหลาคนอย่างที่คุณคุณเพิ่มพูดคุณทักษิณก็เคยโดนเรื่องหนึ่งหนมาเหมือนกันใช่ไหมคุณพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์แต่มียเยวีศแกก็บอกเลยเมื่อวานนี้แกก็บอกว่าแกเองเนี่ย เป็นทั้งผู้ที่โดนฟ้องหนึ่งหนึ่งสองและเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ฟ้องคนอื่นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันเพราะว่าอ,อ,อยู่ในอำนาจของแกตอนสมัยเป็นผู้ชาการตุรแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นนะงั้นเพราะว่าคนที่ผ่านประสบการณ์อย่างเงี้ยจะรู้ดีว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะต้องมีการปรับแก้หรือไม่อย,อย่างคุณเสรีในฐานะของหัวหน้าพรรคเสรีไทยก็บอกว่าจะต้องปรับบางประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของโทษใช่โทษในแบบที่จำคุกแล้วกว่าจะออกจากเรือนจำเนี่ยสิบห้าปีเนี่ยครับ มันเยอะเกินไปค,คนดิบดิบเชนรู้สึกเขาบอกว่าเรื่องนี้ควรจะแก้ใช่แล้วก็ไม่เห็นด้วยการยกเลิกไม,ไม่เห็นด้วยการยกเลิกแต่ว่าต้องอาจจะต้องแยกเรื่องของการดูหมิ่นกับการอาฆาตมาตร,ร้ายเอาจากกันเพราะว่ามันระดับความผิดซึ่งแตกต่างกันใช่ครับเพนะราะฉะนั้นคุณเินร,รู้สึกเขาก็มาแนวสายกลางที่บอกว่าควรที่จะแก้ไขแต่ว่าถ้าผมเสริมไประเด็นนิดนึงเดีด๋ยวกลับไปที่หมอเลียบแต่ว่าผมคิดว่าปัญหาหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนกับว่าคนที่เขารอมชมจริงจริงแล้วที่เขาต้องทําอย่างนี้ในมุมหนึ่งเพราะว่ามันมีฝ่่่่่าาาายยยฝขวสุดตงงงงซึรรอออหเืู ทุกคนรู้มันมีเกมนี้อยู่เกมนี้คือว่าถ้าคุณแสดงจุดยืนเรื่องนี้เต็มที่เกินไปเนี่ยคุณจะโดนกล่าวหาและใส่ร้ายป้ายสีต่อเอาจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดระดับบิ๊กๆเนี่ยบ,บ,บิ๊กๆอย่างพลตุรุณิศรสรีพิสุทธิ์หรือคุณทักษิณเนี่ยแสดงจุดยืนว่าอยากจะเลิกอยากจะแก้เต็มที่ไปเลยเนี่ยภายในไม่กี่วันนะฮะมีคนไปฟ้องหนึ่งหนึ่งสองแล้วการแสดงจุดยืนอย่างสุดขั้วเพอเผอยังถูกตีความได้ว่าทำผิดหนึ่งหนึ่งสองมันมีคนที่จะไปรอร้องจริงๆเรื่องพวกนี้รอหาเรื่องเพราะฉะนั มันเหมือนเราอยู่ในโลกซึ่งทุกคนต้องระวังตลอดเวลาเพราะว่ามันต้องระวังไงเพราะมีคนคอยจัดการอยู่นี่ถึงเป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงเหมือนกันว่าเรื่องคนที่ไปร้องเนี่ยทุกคนควรจะร้องได้หรือไม่ในเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าคือมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นจากการกันแกล้งกันเป็นส่วนตัวก็ยังมีเลยรตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาคบคิดกันว่าจะทำยังไงกันนะรเรื่องของการปรับแก้หรือไม่ก็ ระดมความเห็นกันให้กว้างขวางแล้วดูว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนจริงๆก็ก็แก้ไขแต่ถ้าหาิว่าจะต้องไปยกเลิกเนี่ยเพราะว่าในทิศทางของสังคมส่วนใหญ่นะวันนี้ยังไม่ได้คิดอย่างนั้นครับมองเล็บมองที่ภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์แล้วก็กล้าพัะกล้า ก็คงมีพักอื่นด้วยอย่างน้อยสี่พักเนี่ยแบบตบเท้าออมาแสดงจุดยืนเรื่องนี้อย่างเร็วมากแล้วบอกว่าห้ามแตะต้องเนี่ยผมผมแค่บอกว่าอันนี้เป็นไปตามคาดการคาดการคือผมไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไร,รผมแทบจะเข้าใจได้ซ้ำไปว่าเขาต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นนะคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันค่อนข้างปกติในในบทบาททางการเมืองในประเทศไทยมันเป็นอย่างที่อยู่แล้วอะ่ะก็ต้องออกมาพูดอย่างนี้<ช>แต่ว่ามันทําให้เห็นเลยว่าสมมุติว่าก้าวไกลเขาได้นําเสนอสิ่งที่เขานําเสนอเนี่ยพอเรื่องนี้เข้าสภาจริงอ่ะ มันไม่ผ่านหรอกฝ่ายรัฐบาลสสฝ่ายรัฐบาลที่ไม่อยอมไม่แก้เนี่ยมันเยอะมากคือถึงจุดนั้นก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสภาว่าอย่างนั้นไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราคุยเมื่อกี้นี้คือเรื่องเกี่ยวกับการให้สิทธิในการประกันตัวก็ดีเรื่องของการทําให้เรื่องเสรีภาพในการแสดงออกไม่ถูกจํากัดไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจะบอกได้เต็มปากเต็มคําว่าเราพยายามทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกัน ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวลุ้นหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ในแง่ของวิธีปฏิบัติซึ่งอย่างคุณทักษิณก็พูดเรื่องวิธีปฏิบัติว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของการ abuse of power อย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ต้องตรวจสอบกันอย่างเอาจริงเอาจังว่ามีการใช้กระบวนการต่างๆเนี่ยไม่เหมาะสมหรือไม่แต่ว่ามีคนถามเหมือนกันว่านายแพทย์ชนนันสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ตอบประเด็นนี้คือโดนถามเหมือนกันว่าทําไมไม่ยกร่างคือคืออย่างก้าวไกลเนี่ยเขาจะมียกร่างกฎหมายขึ้นมาครับเขาปรับ เรื่องกฎหมายมินหมดเลยทาไมเพื่อไทยไม่ยกร่างขึ้นมาเป็นฝ่ายตัวตั้งตัวตีอแทนที่จะเป็นฝ่ายรับประสานเท่านั้นครับมันมีคําถามนี้เหมือนกันใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้ทางฝ่ายนักศึกษาประชาชนเขาก็กําลังเตรียมที่จะยื่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากสมมติว่าทางภาคประชาชนเขาล่ากันมาหนึ่งมื่ชื่อ,อก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือก็เสนอเข้าสู่ส,สภาแล้วทางสภาก็พิจารณาว่าจะรับ เรื่องการยื่นขึ้นมาเนี่ยมาเพื่อที่จะเป็นการพิจารณาของสภาหรือไม่นะครับงั้นผมคิดว่าท่าทีของพรรคเพื่อไทยวันนี้คือว่าเป็นท่าทีว่าอยากจะให้กระบวนการอันเนี้ยมันเริ่มมาต้นมาจากพรคประชาชนเพื่อที่จะได้นําเสนอเข้าสู่สภาส่วนในแง่ของวิธีการของพักการเมืองต่างๆอย่างก้าวไกลอยากจะเสนออันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของพรคก้าวไกลผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเองก็คงต้องไปทําเ,เรื่องของการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆให้ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นก็มามีบทสรุปว่า ท่าทีของพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรแต่เพราะว่าท่ทาทีในวันนี้<ะ>ก็คือท่าทีว่าก็ถ้าหากมีการยื่นมาก็สมควรที่จะทําให้ทุกๆอย่างที่มันเป็นความเห็นที่แตกต่างเนี่ยเข้ามาสู่ในกระบวนการของสภาซะเพราะถ้าทําให้ประชาชนมีความรู้ว่าสภาเป็นที่พึ่งที่หวังได้ตรงนั้นเนี่ยทุกๆคนก็จะนําเรื่องต่างๆเนี่ยเข้าสู่สภาเพราะว่าเราก็อยากจะให้สภาเนี่ยเป็นเวทีที่คลี่คลาย ความขัดแย้งต่างๆในแง่ของทางความคิดโอเคงั้นสภาเป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมซึ่งในสังคมตอนนี้มันมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอยู่อย่างชัดเจนครับอย,อย่างชัดเจนแต่ว่าทั้งหมดนี้ที่เขาจัดม็อบเนี่ยมอเล็บเขาจัดม็อบ31ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วเขาคงจะมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกมันจะมีผลอย่างไรต่อ,ตอรัฐบาลไหมมันจะสะเทือนรัฐบาลไหมหรือ หรือหรือถ้าคนถ้าคนอ่านเกมอีกมุมหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์ประกาศว่ายังไงก็ไม่แตะเรื่องนี้การที่พลเอกประยุทธ์ประกาศไม่แตะเรื่องนี้ยิ่งทาให้รัฐบาลแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าคือคือ,คอหมายว่าคนไปที่ความว่ารัฐบาลไม่แตะเรื่องนี้ยิ่งแปลว่าโอ้รัฐบาลยิ่งก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆต้องถามว่าจุดอ่อนรัฐบาลคืออะไรเพราะจุดอ่อนรัฐบาลจริงๆเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดและนั่นคือสิ่งที่ performance ตรงนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนไม่นิยมรัฐบาลอันะปรนั็นระ คนส่วนใหญ,ญ่เขาู้อย่แลวรัฐบาลเขาเอาไงครับใช่งั้นบอกว่าถ้ารัฐบาลมีปัญหาว่าดูแลเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ดูแลเรื่องโควิดไม่ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นอย่างตอนนี้ที่บอกมีปัญหาที่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่ก็เริ่มมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยใหม่แล้วก็การให้ตรวจเอทเคก็โอ้ยากมากมซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าบอกว่าณ <c oughs> นาวันนี้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องเริ่มพิจารณาแล้วว่าจะเสนออะไรต่างๆงั้นพรรคการเมืองตอนนี้เริ่มวิ่งหาเสียงเลือกตั้งก็คือมันมีสัญญาณบางอย่างแล้วล่ะผมว่า ทุกคนก็รอดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะรับมือกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดได้ดีแค่ไหนไปถึงเอาวันนี้เราสงคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ